สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และวันกองทัพไทยวันนี้เวลา 16:05 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การทหารม้าค่ายอดิสรตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และวันกองทัพไทยในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยเสด็จในการนี้ด้วยโอกาสนี้ทรงวันพันธุ์พุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารประมณพลาสินทรงลงพระปรมาภิไธยทรงลงพระนามาภิไธยและทรงลงพระนาบในสมุดเยี่ยมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารประมณพลาสินไปยังลานสวนสนามศูนย์การทหารม้าในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนบนรถยนต์พระที่นั่งเปิดประทุนทรงตรวจผลสวนสนามจากกองทหาร3เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำเสด็จพระราชดำเนินโดยรถราชองครักษ์ในพระองค์เช่นธงชัยราชกระบี่ยุทธและธงชัยพระครุฑพ่ามีรถผู้บังคับกองผสมและรถนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตามเสด็จวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเมื่อทรงตรวจผลสวนสนามแล้วเสด็จขึ้นพระพลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชินีมีความชื่นชมยิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางเหล่าทหารและตำรวจในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณครั้งนี้ขอขอบใจในคำอำนวยพรและไมตรีจิตของทุกๆคนและขอสนองพรกับทั้งน้ำใจไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกันประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติข้าพเจ้าจึงยินดีมากที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารและตำรวจในวันนี้ทั้งได้ฟังคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนขอให้นายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาฝึกฝนตนเองให้มีความชัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไปขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจต่อบ้านเมืองจงบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญและความสามัคคีสวัสดีมีชัยโดยทั่วกัน
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงยืนรับการเคารพจากกองพันสวนสนามประกอบด้วยกำลังสวนสนามภาคอากาศหมู่บินปล่อยควันสีรูปธงชาติจำนวน3เครื่องเฮลิคอปเตอร์บินผ่าน2หมู่บินรวม15เครื่องเครื่องบินรบบินผ่าน2หมู่บินรวม19เครื่องกรมเดินเท้าสวนสนามจำนวน7กรม28กองพันวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ช4เหล่าทัพกรมวิ่งสวนสนามจำนวน1กรม4กองพันวงดุริยางค์บรรเลงเพลงไทเกอร์แร็กกองพันทหารม้ารักษาพระองค์จำนวน1กองพันวงดุริยางค์บรรเลงเพลงคิงคอตตอนกรมยานยนต์จำนวน2กรม6กองพันวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ช4เหล่าทัพสำหรับยุทโธปกรณ์ที่ตามมาในพิธีสวนสนามในส่วนของกองทัพปกอาทิยานเกราะล้อยางสไตรเกอร์ BTR-3E1 รถถัง M60A3 ปืนใหญ่105มม155มมปตอ35มมรถบรรทุกจรวดลำหลายลำกล้องรถถังออฟลอตรถถัง VT4 กองทัพเรืออาทิรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAVPยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 จรวดโทปืนใหญ่155มมและกองทัพอากาศอาทิเครื่องบิน F5 F16 T50 Gripen และเฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 ทั้งนี้รัฐบาลเห็นว่าวันกองทัพไทยควรเป็นวันที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงเห็นถึงความกล้าหาญและเสียสละและเป็นวันที่มีความสำคัญมีความหมายยิ่งต่อทหารจึงได้กำหนดเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาเป็นวันกองทัพไทยซึ่งตรงกับวันที่18มกราคมของทุกปีซึ่งกิจกรรมที่ทำในวันกองทัพไทยคือพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์สำหรับทหารทุกๆนายพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่10จะโดยกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อแสดงถึงความเป็นปึกแผ่นในการผนึกกำลังของทหารและตำรวจเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงเป็นจอมทัพ
และการระดมสมองแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการหลายภาคส่วนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อร่วมควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและการป้องกันโรคสัตว์สู่คนปัจจุบันมีประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 300,000 ตัวได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 278,333 ตัวจากนั้นเยี่ยมชมการออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลสัตว์พิมานและปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์เลี้ยงสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินโครงการจัดสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดโครงการได้ในเดือนกันยายนศกนี้ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำสกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ